ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ <c oughs> ก่อนจะพาไปดูพี่จองคันแลนที่พี่พิมพ์ชื่นอกชื่นใจนะ <c oughs> พาไปดูอีกเรื่องหนึ่งก่อน <c oughs> แล้วกัน <c oughs> เป็นเรื่องของการร่วมมือกันทําลายยาเสพติดล็อตใหญ่นะครับ340ตัน เป็นการเผาทำลายที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่อุตหก,กรรมบังปูนะคุณเศรษฐาทวีศินลน่์มอบหมายเรื่องของนโย,ยบายปรับปรามยาเสพติดแล้วก็ให้ทางคุณหมอชละน่านสีแก้วมติสารสุขพันเดกทวีสอดสอนมติยุติธรรมดำเนินการเผาทำลายยาเสพติดของกลางดำเนินการมาเป็นครั้งที่57แล้วนะครั้งนี้ลดใหญ่มากๆนะครับ <S <S ทางคุณหมอชลาน่านบอกว่ามีการประสานความร่วมมือในการเผาทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อเซตซีโร่ยาเสพติดของกลางทั้งหมดตามนโยบายรัฐบาลที่กําหนดเป็นวาระแห่งชาติลดและแก้ไขปัญหาย ซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหญายาเสพติดหนักมากจริงๆนะเมื่อวันที่25ธันวาคมมีการขนย้ายยาเสพติดของกลางจากที่กระทรวงสาธารณสุขไปยังที่บริษัทอักคีปราการจำกัดนะครับนิคมบางปูภายใต้มาตรการอย่างเข้มงวดของคณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางการเผาทำลายยาเสพติดของกลางที่เกิดขึ้นจะทำให้ประชาชนมั่นใจว่าราฐบาลเอาจริงเอาจังตามที่นโยบายรัฐบาลแถลงนโยบายไว้ต่อสภานะ และจะนี้จะวางแผนเผาทำลายยาเสพติดในครังทุกๆ2เดือนซึ่งตามประมกฎหมายให้ใช้กฎหมายยาเสพติดปี64กําหนดไว้ว่าเมื่อจับได้พิสูจน์ว่าได้ว่าเป็น3เสพติดถือเป็นของกลางที่ถูกทําลายได้เลยไม่ต้องเก็บไว้รอจนคดีจบเพราะหลายกรณีก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีปัญหาว่าของกลางหายะระหว่างเก็บไว้ไง คุณหมอชนนาก็เลยบอกว่าในส่วนเรื่องของการบำบ,บัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยากระรวงยังคงเดินหน้าต่อเนื่องตามนโยบายควิกวินด้านยาเสพติดและจิตเวชโดยการตั้งมินิธันญรักษ์บำบัดรักษาให้ครบทุกจังหวัดตามหลักการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยคือลูกสู่อ้อมกอดพ่อแม่นะครับแต่ก็ต้องมีคนไปถามหมอชัน,น้านต่อว่าแล้ว คนที่ญาติก็เอาไม่อยู่เนี่ยจะมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมดูแลไหมหรือต้องรอให้มีคนนําส่งอย่างเดียวหรือต้องรอให้เกิดเหตุอะไรก็ไม่ตามอย่างเดียวก่อนแล้วเจ้าที่ถึงจะเข้าไปดูแลอันนี้ก็ยังไม่มีคําตอบนะการเผาทำลายยาเสพติดของกลางเมื่อวานนี้นะครับมาจากทั้งสิ้นโอ้โห836,00 0คดีอะ8 0 0 0คดีอะเขียนผิดหรือเปล่าเป็นยาบ้ามากที่สุดนะครับ1 5 6 0 0 0กว่ากิโลกรัม กี่เม็ดก็ไม่ทราบ1กิโลคงได้ยาบ้าหลายร้อยหลายพันเม็ดอยู่นะ uh huh. เราลงมาก็คือสารเม็ดอมเฟตามีนหรือว่ายาไอซ์นะครับเฮโรอีน MDMA อันนี้ผมไม่แน่ใจสารอะไรโคคาอีนแล้วก็ไ am ดเมทิลอมเฟตเตอร์มียโดยไปถึงยาเสพติดชนิดอื่นๆครับค่ะ,ะพาไปดูค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะฮะคือคือจริงๆเขาก็ดังมาสักพักนึงแล้วล่ะแต่เราก็ไม่เคยเอามาเล่าแต่พอดีอันนี้เขาจะมีการ คอลับกับทางกรมอุทยานคอลับคอลบคอลลบโบฟิจเริงกันฟิจริงกับทางกรมอุทยานแล้วแล้วน่าสนใจเพราะน่ารักมากไม่เอาค่าตัวเขาสองคนเนี่ยเป็นชาวต่างชาติใช่จริงๆแล้วทําเพลงแล้วก็แบบมีคนบอกว่าให้หน้าคุณเน่ยเหมือนคนไทยเลยก็เลยทําให้สองคนเนี้มาเมืองไทยสะหน่อยมาไปมามาอยู่ยาวปิดใจอยู่ยาวเลยค่ะกําลังพูดถึงสองหนุ่มเป็นยูทูบเบอร์ ชื่อคันแลนกี่คนหนึ่งพี่จองพี่จองรเราเรียกพี่จองอเขาอาจจะน่ายกว่าเราก็เรียกว่าพี่คันแลนเนี่ยมีชื่อจริงว่าพาร์คอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเป็นหนุ่มเกาหลีค่ะ เ,เขาเริ่มต้นใช้ชีวิตในประเทศไทยเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์เพลงแนว EDM ของวง Head b u r y มีสมาชิก3คนก็คือตัวเขาคารแลน์เคอร์บี้อีกคนหนึ่งแล้วก็ฟีโน่ก็มีผลงานมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะล่าสุดก็มีปล่อยเพลงยังทำเพลงอยู่นะอ่าส่วนอีกคนหนึ่งเป็นพี่จองพี่จองเนี่ยเข้าร่วมช่อง YouTube ครั้งแรกอบป,ป้าว่าไงเมื่อลองย่างเหน่อยครั้งแรก ก็คือเนี่ยทำเที่ยวทํากินเป็นสไตล์ชาวต่างชาติที่มาลองใช้ชีวิตแบบคนไทยอะคะ่ะแล้วก็อาจจะด้วยความที่แบบน่ารัก <lays> ไม่มีคำหยาบแล้วก็ไม่มีไม่มีพิษไม่มีภยัยอะดูแล้วสบายใจอะเอออย่างเช่นแบบยุงลายบ้านเราอย่างเงี้ยสองคนที่เรียกอะไรหรอว่ายุงอาดิดาส ว่า <laughs> มันเป็นลายเขาดําเ,เป็นต้นแล้วก็จะพาเที่ยวไปเที่ยวแบบบ้านๆจริงๆอะค่ะดูไม่ประดิษฐ์อะอันนี้ไปเขาใหญ่หรือแบบไปกินปลาอย่างเก็ถามว่าถามแม่คะอันนี้ปลาอะไรแม่ค้าบอกปลานินจ้าคือความน่ารักเนี่ยคือตื่นเต้นทุกอย่างที่เจอแล้วด้วยความที่ยังภาษาไทยยังไม่แข็งแรงอะปลานินจะ้าปลานินจาปลานินจ ja ้า <laughs> ม่คะาต้ออธิบายบอกไม่ใช่คำว่าจา้าเป็นคำรองทายก็เลยบอกเฮ้ยคำว่าจา้านี่มันน่ารักนะแล้วพูดใหญ่เลย <c oughs> คิดเงินจ้าอิ่มไหมจ้าอร่อยจาอ้าอ,อ,อ,อย่างเงี้ยน,น่ารักน่ารักทั้งคูค่ล่าสุดค่ะคุณอัธพลเจริญชันฝาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยนะคะอันนี้ต้องให้เครดิตกับมติชนออนไลน์เป็นสื่อที่ลงบอกว่าจากการติดตาม2ยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีคือพี่จองกับคันแลนก็ไปจีบให้เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สองหนุ่มเนี่ยจะพาไปเที่ยวอุทยานต่างๆทั่วประเทศนะคะจะได้เชิญชวนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวด้วยสองท่านนี้ตกลงจะเข้ามาคุยรายละเอียดที่น่าสนใจก็คือว่าไม่คิดค่าตัวขออย่างเดียวขอให้เป็นไปโดยธรรมชาติของพวกเขาอย่าบังคับว่าบังพูดอย่างนั้นต้องอะไรอย่างนี้อยากได้ความเรียวครับ คุณอัธพรบอกโอ้โหยินดีอย่างยิ่งเลยอยากไปเที่ยวที่ไหนบอกมาเลยจะอำนวยความสะดวกให้นะคะโดยทางกรมอุทยานนัดคุยกับทั้งสองคนละแล้วก็ทีมงานด้วยหลังปีใหม่ได้เห็นกันถามว่าทำไมถึงติดต่อพี่จองกับคันแลนเพราะว่าอาจต้องยอมรับผู้ติดตามเยอะแล้วเป็นคนตลกแล้วก็ชื่นชอบเป็นเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยจำนวนมากด้วยเพราะว่ามีความเป็นธรรมชาติเรียบง่ายติดต่อไปปุ๊บสองหนุ่มเซยเยสแล้วก็บอกไม่คิดค่าตัวด้วย ในขณะที่เราเรียกทางเดินแบบนี้ว่าทางลูกกลางทางคู่เรียกทางสีน้ําตาลเนาะคือน่ารักน่ารักจริงคือเราจะมีความเอ็นดูชาวต่างชาติที่แบบว่าเข้าใจภาษาไทยแต่ยังไม่แตกฉานมากเดี๋ยวรอก่อนอยู่เมืองไทยนานกว่านี้ก่อน <c oughs> ครับอ่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับลากันไปก่อนพ,พรุ่งนี้ยังคงพบกันตามปกติอยู่พรุ่งนี้นยังไม่ใช่วันหยุดแต่เขาหยุดกันแล้วเนาะใช่เดินทางออกนอกต่างจังหวัดกันแล้วนะ <c oughs> ยังไงก็วางแผนการเดินทางให้ดี <c oughs> เผื่อเวลาด้วยนะครับเดินทางปลอดภยัยสวัสดิภาพไปเที่ยวที่ไหนมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับค่ะลาการไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ